มันเป็นคลื่นที่ใหญ่กว่า3 ลูกครั้งแรกถากโถมเข้ามาเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นแบบมันไม่ได้ขึ้นเป็นหย่อมๆมันขึ้นทั้งตัวมันขึ้นอวัยวะเพศด้วยมันขึ้นทั้งตัวแล้วเน่าเลยเหม็นเลยแล้วก็ไม่สามารถนอนใส่เสื้อได้เหมือนเมื่อก่อนมันตลอกเจ็บไม่รู้ตัวยิ่งนอนสบายๆยิ่งคืนไหนนอนแล้วแบบเพลินๆเนี่ยพอตื่นขึ้นมาเลือดเต็มที่นอนเรารู้อยู่แล้วอ๋อเลือดไม่รู้เลือดจากไหนละนอนอยู่ประมาณสักเกือบปีเราก็ค่าใช้จ่ายเราก็สูงเนาะสำคัญมากครับครอบครัวกำลังใจสำคัญมากลูกเคยคิดว่าตื่นขึ้นมาเดี๋ยวเดินออกประตูแล้วเดินที่1ที่2เดินไปหน้าบ้านเดินไปทางถนนให้มันชนตายไปเลยดีกว่าไหมจะได้จบจะได้ไม่ต้องทรมานคนอื่นจะได้ไม่ต้องทรมานตัวเองทำไม่ได้ลูกเราเป็นพ่อคนเรามีความรับผิดชอบเราก็สู้เราก็คิดว่าเราก็เดี๋ยวถ้ามันฟื้นเร็วที่สุดเราก็สามารถขายของได้